ับกลับมาพบกับstudy review นะครับในวันนี้เนาะก็สำหรับstudy review นะครับจะเป็นซีรีส์นะครับที่จะมาสรุปงานวิจัยสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายนะครับดูจบภายในไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับน่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าจริงๆจะพูดเรื่องของวอลลุ่มใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวอลลุ่มมันมีผลต่อการฝึกยังไงเนาะแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันจริงๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของฟรีควอนซีซะมากกว่านะครับแต่ว่าทั้งสองอันนี้มันเกี่ยวข้องกันแน่นอนเนาะอย่างที่เรารู้กันว่านะครับว่าตัววอลลุ่มเนี่ยสำคัญมากๆนะครับยิ่งวอลลุ่มเยอะเนี่ยการพัฒนาในการฝึกของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าวอลลุ่มมันสูงมากๆเนี่ยเราไม่สามารถนำมาใส่ใน1เซสชันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะหนักเกินไปเนาะร่างกายก็จะเกิดการโอเวอร์เทรนได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งฟรีควอนซีให้ตัววอลลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะจะทำให้ร่างกายสามารถอะแดปต์ได้ง่ายด้วยนะครับมันก็เลยจะมีงานวิจัยตัวนึงนะครับที่เขาจะแบ่งนักกีฬานะครับเอาเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มนึงเนี่ยในกลุ่มแรกนะครับเขาจะแบ่งเป็น4เซตเช้าเย็นนะครับรวมกันเป็น8เซตเนาะฝึก4เซตตอนเช้าแล้วก็ฝึกตอนเย็นอีก4เซตนะครับรวมกันเป็น8เซตในกลุ่มที่2นะครับเขาจะฝึกทั้งหมด8เซตในเซสชั่นเดียวเลยนะครับทีนี้ผลงานวิจัยนะครับปรากฏว่ากลุ่มแรกนะครับที่แบ่งเช้าเย็นเนี่ย4เซต4เซตเนี่ยเขามีสเตรนท์เรื่องของตัวสควอทเนี่ยมากกว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยถึงเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเตรนท์เกนในท่าเบนช์เพรสเนี่ยมากกว่ากลุ่มนึงถึง 50% นะครับเพียงแต่ว่าแม้ว่าจะบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องของความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าสาเหตุอะไรที่มันทำให้กลุ่มแรกเนี่ยมันมีเรื่องของสเตรนท์เกนที่เยอะกว่ากลุ่มที่2ล่ะนะครับหลักๆนะครับงานนักวิจัยนะครับเขาก็สังเกตว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาแบ่งเซสชันนะครับแบ่งเพิ่มฟรีควอนซีนะครับให้มันถี่มากขึ้นนะครับมันทำให้ตัวผู้ฝึกเนี่ยสามารถรักษาเรื่องของใช้วอลลุ่มได้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวกับลักษณะการฝึกได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีวอลลุ่มในการฝึกที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถแบ่งฟรีควอนซีให้ถี่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่านักกีฬาส่วนใหญ่นะครับอาจจะยังไม่ได้มีวอลลุ่มที่สูงขนาดนั้นเนาะเพราะว่านักกีฬาที่มีวอลลุ่มที่สูงมากๆเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับหรือว่าเป็นในระดับแข่งขันนั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือโปรแกรมต่างๆก็ติดต่อได้ทาง Thai Powerlifting นะครับทั้ง Facebook หรือ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ